ครับสวีดัสสวัสดีครับวันนี้พบกับเด็กหญิงเพลงนาเลิกเพิกนาลินพิงนาเลงครับครับวันนี้ไทยนะครับครับวันนี้เราจะเดินทางไปสุราษฎร์บุรีอีกทางหนึ่งนะครับทางลัดอีกทางหนึ่งนะครับออกทางพระนำแมงกระเดิน25แยก2ถึง4นะครับวันนี้เสียงยังไม่ค่อยมีนะครับเช้าๆโลดครับเดี๋ยวนี้ดูหลักกิโลนะครับหลักกิโล08นะครับ08นาทีนี้นะครับวันนี้เป็นเวลาในรถนะครับ 7.18 นะครับดูเราจะใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการเดินทางและก็กี่กิโลนะครับครับถือให้นะครับให้คุณอดิตานะครับบันทึกภาพนะครับเริ่มเลยนะครับเป็น 7.19 นะครับอันนี้1โมงนะครับ1โมงเช้า19นาฬิกาไอ้รับขาให้แม่ทำไมครับหลักกิโล9นาทีเอาวี่แบบนี้นะ08นะครับพี่ไอ้เอาวี่แบบนี้ทับขาแม่ทำไมไม่เป็นไรครับหลักกิโลจากหน้าปัดรถยนต์นะครับผู้ใจของเรานะครับใช้มาหลายปีแล้วนะครับโอ้ยอายุออกไปอายุประมาณ13เข้า14ปีนะครับข้างครับมีขนมครับขนมลูกใหญ่ครับโดนคนนำไปแล้วครับไปดูสิขานไปแล้วไม่เยอะครับตายโอ้ยแม่ถ่ายแม่ถ่ายถูกแล้วครับแม่ถ่ายยายโอ๊ยยายถ่ายเออบอกว่าแม่มีรถ1คันแพงคันมั้ยแพง3ผมก็ฝากฝากกับนี้ฟอกสบู่ก็ฟอกแปรงฟันก็แปรงสับอันนี้เราจะเลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้ฝั่งนะครับถ่ายทำไปฝั่งซ้ายมือนะครับที่เขาเช่านะครับทำรั้วนะครับโดนพายุนะครับล้มนะครับฝั่งนู้นนะครับฝั่งซ้ายนะครับลงไปนะครับไม่มีแล้วแม่ปิดกล้องแล้วเฮ้ยเอาแม่ไม่ปิดนี่นานไม่ทันจะถ่ายไปตลอดนะครับไม่มีการปิดคลิปนะครับคลิปยาวนะครับใช่ยกเว้นนะครับแบตหมดเลยยกเว้นก็แบตหมดก็ช่างก็ได้ให้ไอเพียงพัดถือกล้องให้คุณแม่นะครับตัวนี้ครับจะใส่แล้วเกิดทางโค้งเนี่ยที่เราปั่นจักรยานประจำนะครับตรงนี้ครับก็เลี้ยวซ้ายนะครับตรงไปนะครับนั่นคุณป้าสมผลนะครับกับสมผัดแล้วก็มีคุณป้าสมเปียกนะครับอันนี้โล่งนะครับไม่มีรถนะครับโอ้แต่ข้างหน้ามีรถกับข้าวนะครับอาจจะทำให้เราสายเรียนะครับเสียเวลาเองเพราะเส้นนี้เราจะแซงลำบากทางภูเขาครับมาครับนั่นชิคไทยนะครับมีรถตู้รถด้วยกันนะครับรถมีที่สอนด้วยกันใช่ไหมตอนนี้ใหญ่ไม่ใช่คนนี้ก่อนเด็กผู้ชายอ่ะชายไอ้ชื่อไอ้ได้เหรอครับตลกแล้วไม่ฟังเท่าไหร่โอ้ชื่อไอ้นะครับโอ้อันนี้ก็ไอ้นะครับไอ้ตอนนี้ก็ดูบรรยากาศเงียบเงาๆนะครับไอ้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 
ียกไม่ถูกอันนี้เป็นเส้นทางที่เราปั่นจักรยานนะครับทางนี้ถึงท้องหักไม่ใช่ท้องครับปั่นแบบโค้งครับโค้งโค้งหักสองนะครับเช้านะครับปากมันไม่ค่อยยืดเส้นยืดสายนะครับอันตรายโล่โล่โล่นะครับเจ็บตาเลยครับอีกจังหวะเครื่องครับตัวนี้อันนี้ก็คือสวนมาครับที่เราผ่านนะครับครับพยายามนะครับบันทึกภาพนะครับอย่าใกล้หน้าครับเพราะว่าตรงนี้หน้าเป็นเสียวนะครับครับอายุเยอะนะครับหน้าไม่ค่อยดีครับกำลังบำรุงโปรเจลวันนี้ก็คนก็เอาขยะทิ้งแน่นเอฟซีแล้วที่สะพานคลองต้นตาลนะครับคลองต้นตาลเนี่ยนะคืออันนี้ก็เก็บตังค์ไป20ล้านบาทเอฟซีก็เยอะเอฟซีก็เยอะเราก็จะเจอสุนัขเป็นระยะเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ต้องไปเรียกสวัสดีครับว่าสุนัขเขาเข้ามาไม่ได้แต่ว่าถ้าเกิดเราปั่นจักรยานเราต้องเรียกสุนัขว่าสวัสดีครับสุนัขเขาก็จะหยุดนิ่งนะครับสุนัขจะพยายามทำงานปั่นจักรยานเราจะรับปั่นจักรยานนะครับเราก็ได้รับสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติตอนนี้ก็จะมีรถจะต่างทางมาเป็นระยะไม่ใช่มาพยายามมาชักประมาณท่านาวีตัวนี้สุนัขมันจะคนหาปลาเดี๋ยวมีคนหาปลานะครับปลาเหนะครับเป็นศิลปะพื้นบ้านนะครับปลาเหนได้ตัวนี้นะครับคลองต้นสะพานคลองต้นทาน2ครับที่เราปั่นขึ้นอย่างลำบากนะครับลื่นโอ้โหรถกับข้าวกลับไปดีด้วยกันดีครับโอ้อันนี้เราเข้าซอยนี้แล้วนะครับซอยอนามันอนามัยงามเจริญ25นะครับ2ถึง4นะครับ2ถึง4เนี่ยตรงไปเลยครับนี้แหละครับตอนนี้จากบ้านเรามาถึงตรงนี้นะครับ2กิโลนะครับ2กิโลคือที่08กิโลเมตรแล้วนะครับเราไปผ่านทางแยกคุณกะลานะครับก็ตรงอาจจะโดนมีรถติดไฟแดงนะเบียดติดตรงเลยคุณเพียงครับเวลาบันทึกภาพนะครับเวลารถมันเขย่านะครับมือเราจะไปเขย่าตามรถนะครับแล้วคล้องกล้องไว้นะครับเราต้องถ่ายนะครับเดี๋ยวไปช่วยชมรมคนโสดนะครับคนโสดส่วนกระดาษเงินนะครับซอยอันนี้อนามัยงามเจริญ25อันนี้คือเกียรติเดินได้เปล่าและตรงนี้นะครับแยก2ถึงเกียรตินะครับขวาจะเลี้ยวขวามือแล้วก็ตรงไปเลยตรงไปไหนก็ยังไม่ถึงนะครับตอนนี้โล่งนะครับจะมีรถสีขาวคันนี้มาห้ามรถสิบล้อวิ่งนะครับเราเป็นรถกระบะวิ่งได้มีรถเก๋งมาครับเรารอให้รถเก๋งมาก่อนนะครับทำไมเขาลงไปนะครับเขาจะขึ้นมาใหม่ยังไม่ได้แล้วเขาจะให้เราไปก่อน
การให้เราไปก่อนครับโอ้รถเก่งใจดีเลยขนาดนั้นครับก็แสดงว่าเขาต้องมือใหม่หัดขับนะครับอันนี้เขาอาจจะฝึกมาใหม่นะครับเขาคือรู้ตัวนะครับตั้งแต่จักรยานแล้วก็โหจักรยานนี้แสดงว่าเขาอบรมมาไม่ดีนะครับเขาจะมาเลนรถกระบะเลยครับเลนใครเลนเขานะครับนะฮะพูดเลนใครเลนมันแท้อันนี้ก็เลี้ยวขวาครับใครไม่เคยมาครับตรงไปครับเรียบร้อยนี่แต่ก่อนเคยมาตรงนี้นะครับเมื่ออดีตนะครับตอนเกือบ20ปีที่แล้วอันนี้เป็นป่ารกชักนะครับแล้วก็มีไม่มีลาดยางเงี้ยครับแล้วก็จู่ๆก็มาโผล่เจอป้าเดือนไทยตกกระจายนะครับตกกระจายทางกลางป่าแต่ตอนนี้เขาปรับปรุงตอนนี้เป็นซอยรางปูบนนะครับแสดงว่าต้องมีรางปูร่างแล้วตัวถ่ายไปด้านซ้ายนะครับบ้านทรงไทยนะครับมีบ้านทรงไทยแม่ขอละแล้วเจอสะพานแล้วครับแถวนี้ก็จะมีการไม่แอบทิ้งขยะเป็นระยะนะครับเย่ถ่ายแล้วทางเขตบางขุนเทียนก็จะมีการนะครับทางเขตบางขุนเทียนจะมีการติดป้ายนะครับห้ามทิ้งนะครับปรับ 2,000 นะครับไม่ทราบว่ามีปรับจริงหรือเปล่าเดี๋ยวขออภัยนะครับอันนี้ซอยรางโพล่างนะครับรางโพล่างตรงนี้แล้วครับโอ้ยอย่าพูดนะครับไม่สุภาพนะครับเขาเรียกว่าผายลมนะครับเป็นความสุภาพเพราะมันปวดตัวอย่าพูดสิครับมันก็หนุนตัวขาเชิญครับไม่ได้ขายเป็นอะไรขายเป็นรถมาผ่านตรงนี้ยังมาเป็นหมู่บ้านนะครับ M9 นะครับอ่านว่าไงภาษาอังกฤษอะไรเวนอะไรตรงนี้ก็มีการลาดยางที่ดีนะครับตรงนี้ยังเขาเรียกว่ายังเป็นบางขุนเทียนนะครับเขตบางขุนเทียนกรุงเทพมหานครนะครับบางคนอาจจะคิดว่าตรงนี้ต่างจังหวัดหรือเปล่านี่ครับดูสภาพนะครับบางขุนเทียนคนบอกว่ามาอยู่กรุงเทพนะครับมีความเจริญนะครับดูครับยังเป็นป่านะครับมีความเป็นธรรมชาติถึงแล้วครับใกล้ถึงแล้วนะครับใกล้ถึงเส้นนะครับที่จะไปสวนกุหลาบนะครับเส้นทางด่วนเรียบทางด่วนอะไรเรียกทางด่วนก็เรียบก็คืออยู่ข้างๆอะไรศูนย์พุช้า08 09101213อันนี้4กิโลเมตรแล้วนะครับ4กิโลเมตรระยะทางเท่าๆกันนะครับเห็นครับไม่ต้องตื่นเต้นนะครับรถเก่งก็จะตื่นแล้วตอนนี้สะพานนะครับกำรถเช้าก็มีคนใช้เส้นทางนี้เยอะถ้าตรงไปนะครับไปวัดบัวผันนะครับวัดบัวผันก็จะมีโรงเรียนวัดบัวผันตรงนี้เราต้องระวังนะครับในการเลี้ยวนะครับรถตู้สวนกุหลาบนะครับที่เขาจะใช้บริการนะครับมีรถเมย์นะครับใจถึงแล้วนะครับเขตโรงเรียนลดความเร็วนะครับตามกฎหมายนะครับบอกว่าข้อที่สี่ให้หน้าโรงเรียนต้องลดความเร็วมันจะนักบอกว่า50ก็คือความเร็วห้ามเกิน50ถือว่าผิดกฎจราจรกฎหมายจราจรโดนปรับได้นะถึงนะครับโรงเรียนแล้วนะครับ
ได้นะครับน้ำได้สักหน่อยเราจะเข้าไปสู่ท่าทางไหนนะครับนี่ครับประตูรถตู้นะครับนี่อันนี้เราก็ถือว่าเราถึงแล้วนะครับเดินไปเข้าห้องน้ำตรงนี้เกี่ยวไหมครับไม่เสียเวลาครับมีนักเรียนนะครับนั่งรอม.4นะครับสวัสดีครับคุณพิงค์ครับโชคดีนะครับสอบเพชรได้เยอะๆนะครับได้150นะครับครับก็เรียบร้อยนะครับสวัสดีครับอยากเรียนนักเรียนจริง